ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ววีระแชร์ม็อบไทยพักดีขนคนต่างจังหวัดร่วมชุมนุมใช้เงินหลายสิบล้านแต่รัฐบาลปล่อยใครเป็นคนจ่ายเงินนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันออกมาเปิดเผยการขนคนมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มไทยพักดีผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลปล่อยให้มีการขนคนจากหลายจังหวัดเข้ากรุงเทพได้อย่างไรรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจใช่หรือไม่เปลี่ยนสถานที่ไปใช้สนามกีฬาที่ดินแดงของกรุงเทพมหานครกรณีเช่นนี้ทำไมผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงอำนวยความสะดวกให้อย่างดีและอย่างรวดเร็วแสดงว่าต้องมีใครที่มีอำนาจมากถึงขนาดสั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เช่นนี้ที่สำคัญใครเป็นคนจ่ายเงินมหาศาลเพื่อใช้ขนคนมากมายจากหลายจังหวัดเข้ากรุงเทพมุ่งสู่สนามกีฬาที่ดินแดงทั้งค่ารถค่าจ้างงานนี้ใช้เงินหลายสิบล้านบาทลำพังหมอวรงไม่มีปัญญาและความสามารถที่จะทำได้เช่นนี้ใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับทั้งนี้นายวีระยังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่าศิลปินที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้ทำความผิดศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินตำรวจตามจับอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีนายไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นักการเมืองสังกัดพรรคของประวิตรที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดล้มการประชุมอาเซียนซัมมิตให้ถูกจำคุก4ปีแต่กลับสามารถไปประชุมในสภาได้และจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีตำรวจคนใดไปตามจับตัวเข้ามารับโทษตามกฎหมายอย่างลอยนวลอยู่ร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลอดีตนายทหารด่าลูกสาวของกษัตริย์รัชกาลที่9และยังเป็นพี่สาวของกษัตริย์รัชกาลที่10ว่าเป็นโรคจิตแต่กลับลอยนวลไม่มีตำรวจคนใดได้รับคำสั่งให้ไปจับตัวมาดำเนินคดีลูกกษัตริย์และยังเป็นพี่สาวกษัตริย์ไม่ถือเป็นเจ้าใช่ไหมใครๆก็สามารถด่าอย่างไรก็ได้ใช่ไหมบรรดาพวกที่รักเจ้าปกป้องเจ้าจะตอบคำถามเหล่านี้อย่างไรครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ